สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์หมูรีวิวนะครับคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวกล้องเว็บแคมนะครับระดับ HD 2K นะครับตัวนี้ใช้ไลฟ์สดใช้อัดคลิปได้นะครับผมนะก็360องศานะครับของยี่ห้อ HOGO ตัวนี้ผมก็แกะลองเทสลองดูเลยครับเพราะว่าซื้อของมาเนี่ยซื้อของทางออนไลน์นะเราต้องแกะแล้วก็ต้องเทสดูนะครับทีนี้ผมได้ลองเทสให้แล้วนะครับผมลองเทสดูแล้วทีนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็รีวิวใส่โน้ตบุ๊กผมให้ดูนะครับผมนะก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเผื่อว่าใครอยากได้ไปเป็นการประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับก็ลองดูให้จบแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองดูทั้งคุณภาพของกล้องนะครับผมแล้วก็ว่ามันถ่ายได้ 2K จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอสลับหน้ากล้องมาถ่ายที่โน้ตบุ๊กผมให้ดูนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูก่อนเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องเนาะก็ตอนนี้ผมแกะแล้วนะครับคือแกะมาทดสอบนะมันก็ขาดเนาะข้างในกล่องก็แกะออกมาเลยครับก็เป็นแบบนี้ครับหน้าตาแอนนะครับก็กล่องข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแค่ใบรับประกันนะครับโอเคทีนี้มันเป็น USB เนาะไมค์แล้วก็นี่เป็นคู่มือนะครับปื๊ดนะครับก็ใส่ขากล้องพวกใช้กับมุงกับแม็กนะเอามาใส่ขอบจออะไรแบบนี้เขาก็อธิบายไว้นะครับได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะเราทุกๆคนเนี่ยก็น่าจะใช้เป็นอยู่แล้วแหละนะครับโอเคเอากล่องลงไปก่อนนะครับก็มาดูที่ตัวกล้องกันเลยนะครับอ่ะตัวกล้องก็ใหญ่ไหมไม่ใหญ่หรอกนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่นะครับก็เวลาจะใช้ให้เราเปิดตัวนี้ขึ้นนะครับปื๊ดขึ้นอย่างนี้เลยก็จะเห็นเป็นเลนเห็นไหมครับเลนกล้องเนาะโอเคปิดไว้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับมันเป็นแผ่นเหล็กงอได้ทั้งแผ่นเลยนะครับก็ตรงนี้ตรงหัวข้อต่อนี่ก็เคลื่อนที่ได้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็ขยับได้นะมันเป็นแผ่นเหล็กเหมือนเราพับได้เราจะทำอย่างนี้ก็ได้ฮึบจะพับแบบนี้ก็ได้ฮึบเนี่ยทำแบบนี้ก็ได้นะครับเผื่อว่าเราจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวขาตั้งกล้องไหมถ้าผมพูดไม่ผิดน่าจะเป็นขาตั้งกล้องนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอามาหมุนใส่ก่อนได้ไหมอ่ะก็คือหมุนเข้าขาตั้งได้นะครับแบบนี้นะครับก็เราก็สามารถตั้งได้แบบนี้นะโอเคก็ถือว่าผ่านก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าถ้าใครมีขาตั้งกล้องแบบนี้ก็เวลาถ่ายทอดสดเนาะก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือการสาธิตแบบคร่าวๆทีนี้เราไปลองดูที่การใช้โน้ตบุ๊กเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องแกะตัวนี้ออกเนาะสักครู่นะครับแกะออกเลยนะครับก็สายก็ยาวนะครับโอเคเลยนะครับโอเคตัวกล้องก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแยกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูโน้ตบุ๊กเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมก็ถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเช็คตรงนี้นะครับคาเมร่าเนาะเดี๋ยวรีเฟรชคาเมร่าก็ไปที่ช่องค้นหานะครับตอนนี้ผมจะใช้กล้องของโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกล้องของโน้ตบุ๊กให้ดูนะครับเข้ามาปุ๊บให้เราค้นหาคําว่าคาเมร่าอันนี้ผมเคยค้นหาไว้แล้วครับคาเมร่านะครับกดปึ้งนะครับปึ้งนี่ก็จะส่องหาผมเจอแล้วเห็นไหมครับทีนี้นะครับให้เรามาลองตรงที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงตั้งค่าตรงนี้นะปึ้งนะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมานะครับก็มาดูความละเอียดโฟโต้นี่ครับอ่านว่าอะไรอะ Clarity ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็1020คูณ 720p นะครับนี่ครับความละเอียดสูงสุดก็1280คูณ 720p นะครับก็หมายความว่า240 480อะไรพวกเนี้ย 540p 720p นะครับนี่คือกล้องสแตนดาร์ดของโน้ตบุ๊กเลยนะครับที่มากับโน้ตบุ๊กผมนะครับทีนี้ผมก็จะลองติดตั้งเจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับก็จะลองติดตั้งเจ้าตัวนี้ให้ดูก็ผมจะเอาใส่ขากล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองหมุนให้ดูเลยปื๊ดนะครับเดี๋ยวผมขอปิดปึ๊บปิดกล้องไปนะครับเปิดไว้ดีกว่าเปิดกล้องไว้คาเมร่าเนาะปึ้งนะครับก็ในเขาเรียกว่าอะไรในคอมพิวเตอร์เราในโน้ตบุ๊กเราเนี่ยมันสามารถอัดวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับสามารถอันนี้มันก็เขียนโฟโต้เห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นถ่ายวิดีโอเนาะเรคคอร์ดวิดีโอนะครับทีนี้ก็ผมจะอึดนะครับยืดขาตั้งก่อนนะแล้วก็ผมจะเปิดฝาขึ้นเนาะปุ๊บนะครับนี่เปิดฝาขึ้นฮึบ
นะครับตั้งกล้องให้ตรงนะครับก็หันเข้ามาหาตัวเองนะทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมนั่นคือกล้องนะผมตั้งไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะผมตั้งไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับผมต้องขออภัยในการรีวิวด้วยนะครับก็มันพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเราสวมกล้องเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมตอนนี้ผมสวมเข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วเนาะแล้วก็ดูข้างบนนะครับเดี๋ยวผมแอนให้ดูข้างบนปุ๊บนี่ก็คือไฟติดแล้วนะครับไฟเป็นสีแดงสัญลักษณ์สีแดงนะทีนี้เราก็มาดูที่โน้ตบุ๊กของเราเลยนะครับปุ๊บนะครับตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ไทยนะครับก็จะคล่องตัวนิดๆนะครับทีนี้นะครับเราก็ลองมาเปลี่ยนเป็นกล้องของตัวนี้บ้างนะครับก็มาที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วก็มาที่เดี๋ยวปิดไปก่อนอ๋อนี่ไงครับเปลี่ยนกล้องนะครับไฟสีแดงติดนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ก็โชว์ขึ้นเห็นไหมครับมันก็สามารถสลับกล้องได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับมันเป็นกล้องของตัวนี้อยู่เห็นสถานะไฟของโน้ตบุ๊กติดใช่ไหมทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสลับกล้องนะเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูปึ๊บมันก็จะเห็นไหมชัดขึ้นไหมครับชัดขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับชัดขึ้นอย่างมากเลยทีนี้นับดูสถานะไฟที่ตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บนะครับนี่มันก็จะเป็นไฟสีเขียวติดเห็นไหมครับอันนี้ไฟสีแดงตอนแรกเสียบเข้ามามันจะเป็นไฟสีแดงตอนนี้ก็เป็นไฟสีเขียวเห็นไหมครับโอเคนับก็คือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะขยายจอให้เป็นใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับปึ๊บนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับเห็นไหมครับความชัดเจนนะครับก็แตกต่างกับเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสลับกล้องของโน้ตบุ๊กให้ดูปึ้งนี่เห็นไหมครับมันแบบมันเบอร์เห็นไหมมันเบอร์มัน 720p อ่ะต้องเข้าใจมันนะครับก็สถานะไฟข้างบนติดเห็นไหมครับก็เปลี่ยนมาที่กล้องเว็บแคมปึ้งแหมมันก็จะโชว์เว็บแคมเมื่อกี้เห็นไหมก็คือชัดเจนเลยครับทีนี้เรามาดูความละเอียดตรงตั้งค่ามันครับตรงนี้นะครับตรงมุมซ้ายตรงนี้นะอ่ะกดเลยนะครับทีนี้นะครับมาดูความละเอียดมันนะครับตอนนี้วิดีโอนะครับก็คือ 1080p นะครับ16:9 30เฟรมนะครับทีนี้เราก็เลือกเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เลยอันนี้ 2K นะ 2160p 16:9 30เฟรมเรทปึ้งกดตรงนี้เลยป๊าบนะครับเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราเอาเป็น 2K แล้วนะเดี๋ยวกลับไปดูนี่ครับ 2K เห็นไหมชัดเจนไหมชัดเจ๋อเลยนะเวลาเราแบบถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดคือว่าเล่นเกมแล้วก็มองไปที่กล้องตัวนี้ผมมองไปที่กล้องก่อนนะนี่เห็นไหมเรามองไปที่กล้องเวลาถ่ายทอดสดนะแบบว่าไลฟ์สดแบบอะไรต่างๆไลฟ์เกมแล้วกันนะครับก็เราไม่ต้องไปซื้อกล้อง DSLR แล้วนะครับเราก็ลองใช้กล้องเว็บแคมตัวนี้ในราคาแค่600กว่าบาทเองของ HOGO ถือว่าคุ้มมากนะครับถือว่าคุ้มมากเลยสำหรับผมนะก็ท่านผู้ชมนะถ้าสนใจก็ลองไปสั่งลิงก์ใต้คลิปผมนะเดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะมาให้นะครับก็คือกล้องตัวนี้ผมการันตีเลยใช้ดีทุกคนก็เห็นนะครับเนี่ยตอนนี้ผมถ่ายคลิปให้ดูเนี่ยในแล้วก็ดูในโน้ตบุ๊กผมเนี่ยก็ถือว่าผ่านเลยนะครับโอเคก็ลองนะครับเดี๋ยวจะลองคุณภาพกล้องแบบว่า700มีมั้ย720ไม่มีนะมีแค่ 1080p นี่เนี่ย 720p ปึ๊บลองกด 720p ดิก็ยังชัดนะครับก็ยังชัดกว่ากล้องของโน้ตบุ๊กนะครับก็ยังสีเนื้องานดีเนื้อวิดีโอดีนะครับคุณภาพวิดีโอดีกว่ากล้องโน้ตบุ๊กนะครับก็คือผมการันตีจากปากผมเลยนะว่าโอเคเลย30เฟรมนะครับอันนี้ 1080p 30เฟรมใช่ไหมกลับไปนะครับนี่ก็คือได้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวกล้องมันคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้สำหรับการรีวิวกล้องเว็บแคมนะครับมันก็มีการใช้เพียงเท่านี้แหละนะครับถ้าผมไม่แน่ใจว่าเสียงไมค์มันจะดีไหมนะครับแต่ถ้าใครก็คลิปนี้เนี่ยมันปาไปแล้วประมาณ 9-10 นาทีแล้วผมคงทดลองไมค์ให้ไม่ทันนะครับถ้าคลิปหน้าถ้าใครอยากฟังเสียงไมค์ของกล้องเว็บแคม HOGO เดี๋ยวผมจะทดลองให้ฟังนะครับแต่คลิปนี้ผมมาทำเป็นแบบว่ารีวิวให้ดูว่ามันน่าใช้แค่ไหนนะครับวิธีการใช้ไปเชื่อมต่อกับ OBS ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเอาลองให้คลิปนี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมเอาเป็นตอนนี้มันเป็น 1080p เนาะก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละนะครับถ้าถึง 2K ก็ถ้าเครื่องใครแบบไม่แรงมากอะไรเงี้ยมันอาจจะกระตุกได้นะครับทีนี้นะครับมาที่นะครับแอดกล้องนี่แอดคาเมร่าครับ
ปื๊ดปื๊ดปื๊ดคาเมล่าอยู่ในเอ่ยนี่ครับวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์นะครับโอเคนะครับนี่ก็เลือกคาเมล่าครับเลือกเป็นเว็บแคมเนาะปึ้งนี่ครับนี่เวลาเราจะถ่ายทอดสดเห็นไหมครับเนี่ยเราเลือกของ OBS Studio ได้นะครับทีนี้ไมค์นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะแอดไมค์ได้ไหมนะโรเทสโร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมจะมาตั้งค่าไมค์ให้ดูนะครับถ้ามีโอกาสจะมาตั้งค่าไมค์ให้ดูนะว่าไมค์จากกล้องเว็บแคม HOGO ดีแค่ไหนนะครับโอ้สุดยอดเลยคุณภาพเดี๋ยวในเพจไลฟ์ฟุตบอลผมนะครับมิสเตอร์หมูไม่ใช่มิสเตอร์หมูสิหมู AFC อาร์เซนอลครับถ้าใครอยากฟังข่าวของอาร์เซนอลก็ไปติดตามลองดูนะครับหมู AFC อาร์เซนอล MOO AFC อาร์เซนอลนะครับก็ลองไปเข้าไปรับฟังดูเดี๋ยวเผื่อว่ามีเวลาบอลเตะช่วงสักประมาณทุ่มนึงผมอาจจะมาไลฟ์ดูบอลด้วยกันอะไรก็ได้นะครับก็จะใช้กล้องตัวนี้แหละลองดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบกล้องออกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเซตกล้องไว้ที่หลังนะครับตึ้งโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคไหมครับทุกคนสำหรับกล้องเว็บแคมเจ้า HOGO ตัวนี้นะครับผมก็ที่แรกว่าจะสั่งพวกระดับ 2-3,000 มาใช้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเกินความจำเป็นผมมาเห็นเนื้องานมาแล้วเนี่ยมาเห็นไฟล์วิดีโอที่เจ้ากล้อง HOGO ตัวนี้ทำได้ก็คือโหเกินคาดนะครับเกินคาดจริงๆนะครับก็คือตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะตัวนี้4ปีได้ของ Ogre นะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็คือ 1080p ก็เนื้องานก็ระดับหนึ่งมาเจอตัวนี้นี่ยอมเลยนะครับ640บาทนะครับใน Lazada ยอมเลยเนื้องานดีไฟล์วิดีโอดีก็คือตามที่ทุกคนเห็นเลยทุกคนว่าดีไหมผมว่าดีนะก็คือคงใช้ตัวนี้ยาวๆเป็นหลักเลยนะครับก็น่าจะจบได้นะครับผมโอเคถ้ารีวิวคลิปนี้ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยทุกคนไปด้วยนะครับก็ถ้าคลิปหน้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาลองเซตค่าแบบว่าตั้งค่าไมค์ในตัวกล้องให้ดูว่ามันมีไมค์ไหมมันจะใช้ไมค์แบบไหนนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิสเตอร์หมูรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับโอ้คุ้มนะครับจริงๆถ้าใครยังไม่มีกล้องลองไปซื้อได้นะครับลิงก์ใต้คลิปไปกดซื้อได้ครับ